วันนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องของบริษัท IT สักหน่อยนะครับคือบริษัทประเภทนี้ทางเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยครับมันต้องเป็นบริษัทที่มี innovation ต้องมีการอัปเดตอะไรต่างๆตลอดเวลานะครับทำให้เราเห็นการเปลี่ยน CEO ของบริษัทที่พวกนี้บ่อยอยู่พอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นไปแล้วนะครับ AMD ตอนแรกเนี่ยบอกไว้เลยว่ารอดแล้วนะครับจนกระทั่งคุณป้าลิซ่าซูเข้ามานะครับกู้สถานการณ์บริษัทเลยนะบริษัทเนี่ยพลิกกลับมาสู้กับ Intel ได้เลยนะครับในขณะที่ Intel เองก็ก่อนหน้านี้เราแทบไม่เห็นอะไรพัฒนามาสักพักใหญ่ๆนะครับจนกระทั่ง Intel Gen 8ที่พัฒนาด้วยการเพิ่มคอเข้าไปนะครับตอนนั้นก็เห็นว่าIntel มันคงไม่มีอะไรไปแล้วมั้งเดี๋ยวก็คงจะโดน AMD ตีแตกแล้วคงแบบไม่มีอินโนเวชั่นอะไรใหม่ๆจนตายไปในที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับบริษัทประเภทนี้เขาต้องมีการแบบอินโนเวทขึ้นมาตลอดเวลาต้องมีการหาคนเก่งๆเข้ามาทำหน้าที่บริหารนะครับจนกระทั่ง CEO คนล่าสุดของ Intel นะครับนายแพทเกลซิงเกอร์เข้ามานะครับเราก็ได้เห็นอะไรมากมายนะครับที่กลับมากู้สถานการณ์ของ Intel เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าแบบ on point อ่ะเต็มทั้ง2ฝ่ายครับทั้งในส่วนของ AMD ที่มีลิซ่าซูนะครับแล้วก็ Intel ที่มีแพทเกลซิงเกอร์นะครับแพทเกลซิงเกอร์เนี่ยเขาเป็น CEO ที่เรารู้กันนะครับว่าเอาตรงเลยนะฮะก็คือมั่นใจตัวเองสูงครับหรือว่าเวลาการพูดของเขาเนี่ยเราจะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็พิสูจน์มาแล้วว่าเขาสามารถทำได้จริงนะครับด้วย Intel Gen 12ที่เปิดตัวมาเห็นได้เลยนะครับว่ามีการเอาคอไฮบริดอะไรต่างๆเข้ามาใช้พลิกวงการของโปรเซสเซอร์ X86 อีก1ครั้งนะครับและ Gen 13ที่มันออกมาเนี่ยดูแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากทางวิศวกรรมนะครับแต่ว่ามันกลับออกมาแรงจริงครับทำให้หลังๆเนี่ยผมก็นับถือนายแพทเกลซิงเกอร์พอสมควรนะว่าถึงแม้เขาจะพูดเก่งแต่ว่าเขาก็ทำเก่งด้วยและล่าสุดนี้นะครับเขาก็ออกมาพูดอะไรทำให้ผมรู้สึกอีกรอบนึงแล้วนะครับขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็คือนายแพทเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ IT ชื่อดังอย่าง Diverge นะครับในช่วงงานเปิดตัว Fabrication Plant หรือว่าโรงงานผลิตใหม่ในรัฐโอไฮโอของทาง Intel เนี่ยเขาบอกนะฮะว่านายแพทเนี่ยตัวเขาเอง CEO ได้มีการเชิญ CEO ของบริษัทผลิตชิปหลายๆบริษัทนะครับที่ไม่สามารถผลิตชิปเองได้งงพูดยังไงดีวะบริษัทที่เป็นบริษัทขายชิปแต่ว่าไม่สามารถผลิตชิปเองเนี่ยคือใครบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ Intel ฮะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง AMD นะครับทั้ง Nvidia นะครับทั้ง Apple นะครับ Qualcomm อะไรทั้งหลายนะครับพวกนี้ฮะคือบริษัทใหญ่นะครับแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีการผลิตชิปแต่ว่าไม่ได้ผลิตเองเขาไปจ้างบริษัทอื่นๆอย่างเช่น TSMC อะไรอย่างนี้ผลิตนะครับตอนนี้ Intel ต้องการจะก้าวไปสู่แบบบริษัทประเภทเดียวกับ TSMC แล้วนะครับเพราะหลายๆคนคงรู้กันอยู่นะครับว่า Intel เนี่ยจุดแข็งของเขาเลยนะครับก็คือในเรื่องของที่เขาผลิตชิปเองนะครับเขาไม่เหมือน AMD ไม่เหมือน Apple ที่ต่อให้มีชิปแรงแค่ไหนก็ต้องไปขึ้นอยู่กับคนอื่นนะครับไปขึ้นอยู่กับ TSMC ในการจ้างผลิตนะครับ Intel เขาดีไซน์เองผลิตเองทั้งหมดนะครับและเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเสนอมาแล้วนะครับให้กับ CEO พวกบริษัทขายชิปที่ไม่สามารถผลิตเองได้เนี่ยว่ามาผลิตกับเราสิมาผลิตกับ Intel ไหมเพราะว่าไอ้ production plant ใหม่ของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันอลังการพอที่ตอบสนองความต้องการของพวกคุณได้ทั้งหมดนะครับและเท่านั้นไม่พอนะเรายินดีด้วยนะที่จะเอาโลโก้ของคุณเนี่ยมาขึ้นข้างๆโลโก้ของ Intel ในFabrication Plant หรือว่าในโรงงานผลิตนั้นๆนะครับคุณลองคิดภาพดูดิว่ามันจะอลังการขนาดไหนนะครับที่ Intel เนี่ยจะขึ้นโลโก้ AMD ข้างๆหรือว่าโลโก้ของแบรนด์อื่นเช่น Qualcomm หรือว่า Apple อะไรบนโรงงานผลิตเขานะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะนายแพทเขาพูดนะครับว่าเขาก็เล็งอยู่นะเขาเนี่ยยินดีมากเลยนะครับที่จะให้ AMD จะให้ Nvidia เนี่ยจะให้ Qualcomm จะให้ Apple เนี่ยมาเป็นลูกค้าในการผลิตชิปของเขาและถ้าใช้ผมขยายความนะครับนายแพทเนี่ยเขาพูดว่าไม่ใช่แค่คู่แข่งอย่าง AMD และ Nvidia ที่เขาต้องการจะทำงานด้วยแล้วเนี่ยเขาต้องการจะให้ Intel เนี่ยเป็นบริษัท Manufacturing Company ด้านการผลิตชิประดับโลกนะครับเพราะเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีความสามารถในการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทอื่นๆได้ทั้งหมดนะครับแม้ว่าสิ่งนี้อาจต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าเขาเองก็เห็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ Intel Foundry Service เนี่ยได้ทำสัญญากับ MediaTek เพื่อเป็นการ partnership ในอนาคตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าดีลใหญ่จบไปแล้ว1ดีลนะครับ MediaTek นี่ไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะครับคุณลองดูนะมือถือ Android เดี๋ยวนี้นะครับ
ก็หลายๆรุ่นนะใช้ MediaTek นะครับตั้งแต่รุ่นราคาประหยัดจนทั้ง Dimensity ตัวบนเนี่ยก็ MediaTek นะครับและ Intel เนี่ยก็ดีลพาร์ทเนอร์กับ MediaTek ไปแล้วนะครับต่อมาอาจจะเป็น Qualcomm ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแค่นั้นยังไม่จบนะครับนายแพทยังเอาขิงมาแจกเพิ่มเติมอีกนะครับเขาบอกว่าไอ้โปรเซสเซอร์ Meteor Lake เนี่ยที่เราคุยกันในนาม Intel Gen 4เนี่ยจะมาในช่วงปีหน้านี้นะครับและแค่นั้นก็ยังไม่จบอีกนะครับ Intel เนี่ยยังลุยตลาด High Performance Computingเพิ่มเติมต้องการจะสร้างโปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับในกลุ่มของ High Performance Computing นั่นหมายความพวกซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ย Intel ต้องการเป็นที่1เช่นเดียวกันนะครับและเรื่องการ์ดจอก็เช่นเดียวกันนะครับนายแพทเขาโต้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือมาว่าไอ้ฝั่งการ์ดจอของ Intel เนี่ยไม่ทำกำไรและ Intel เขามีนโยบายในการยุบแผนกที่ไม่ทำกำไรอยู่แล้วนะครับนายแพทบอกว่าไม่ใช่นะครับเขามีแผนที่จะเปิดการ์ดจอรุ่นต่อไปอย่างเช่น Battle Mage แล้วก็ Celestial มาต่ออีกนะครับ Intel เขาตั้งชื่อการ์ดจออย่างนี้ฮะก็คือ Arc Alchemist นะครับตัว A นะครับแล้วก็ต่อมาด้วยตัว B ก็คือ Battle Mage นะครับแล้วก็ตัว C ก็คือ Celestial นะครับนั่นหมายความว่ามีอีกอย่างน้อย2รุ่นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่า Alchemist ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ปังมากนะครับแต่ว่าไอ้ตัว Battle Mage และ Celestial เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นของจริงของ Intel ก็เป็นไปได้ฮะงานนี้คุณก็ลองพิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่าคุณจะเชื่อคำพูดของนายแพทหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยเขาชอบพูดอะไรที่มันเว่อร์ๆมันดูโอ้โหใหญ่โตอลังการจนเราฟังแล้วบางทีโอ้โหขนลุกว่ะจริงเหรอขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็พิสูจน์มาแล้วหลายรอบนะครับว่าเขาสามารถทำได้จริงนะครับ CEO อย่างนายแพทเนี่ยเขาไม่ใช่ CEO ที่เป็นผู้บริหารด้านมาร์เก็ตติ้งธรรมดานะครับแต่ว่าเขาเป็นระดับวิศวกรมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะออกมาพูดอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องคิดอยู่ในใจเขาต้องคาดการได้แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็เชื่อในฝีมือของนายแพทระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันจะอลังการแค่ไหนอันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าคู่แข่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆ นะครับ AMD Nvidia Apple อะไรต่างๆ Qualcomm เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆและคู่แข่งทางด้านการผลิตชิปหรือว่า Foundry ทั้งหลายเนี่ยTSMC เนี่ย Samsung เนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเช่นเดียวกันนะครับงานนี้ CEO Intel เก่งแล้วเราต้องรอดูคู่แข่งด้วยนะครับว่าจะเก่งเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเก่งกันทุกเจ้าเนี่ยบอกกันเลยนะครับว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้บริโภคนี่แหละ